ก็เตรียมไว้ให้เจ้าหญิงเจ้าชายทุกคนแล้วนะเนี่ยดูสิใครจะมาโรงเรียนเราเป็นวันแรกนะเจ้าหญิงเจ้าชายองค์ไหนเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วค่ะเป็นใครจ๊ะครูค่ะคะเจ้าหญิงคนไหนท่านแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลอ๋อสโนว์ไวท์ชายรับผักแล้วมาคนเดียวเหรอจ๊ะคนแคะทั้ง7อยู่ไหนจ๊ะคนแคะทั้ง7แคะขนมครกอยู่ค่ะหนูมาคนเดียวค่ะอ๋อโอเคอ่ะใครนะที่จะเข้าโรงเรียนเราได้เนี่ยจะต้องทดสอบว่ามีความสามารถพิเศษอะไร1อย่างหนูมีความสามารถพิเศษในการกินแอปเปิ้ลค่ะเดี๋ยวแอปเปิ้ลนี่มันพิเศษยังไงใครๆก็กินได้แต่ไม่ใช่แอปเปิ้ลธรรมดาค่ะงั้นก็แอปเปิ้ลยักษ์ค่ะทําไมอ่ะใครดูค่ะโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษจริงๆเลยโอเคที่สำคัญนะคะคือหนูสามารถกินแอปเปิ้ลยักษ์โดยไม่สลบค่ะฮะโอ้โหนะคะไม่สลบค่ะสโนไวท์ยุคใหม่โอเคกินแอปเปิ้ลแล้วไม่สลบฉะนั้นครูให้เธอผ่านเป็นนักเรียนของเรียนนี้ได้ค่ะมายืนตรงนี้เลยค่ะเอาแอปเปิ้ลไปเก็บมุมนู้นก่อนนะคะมันใหญ่แล้วหนูเลือกกระเป๋าได้เลยค่ะหนูจะเอาใบไหนนะคะคุยครูนี่กระเป๋านักเรียนของพวกเราเหรอคะใช่แล้วค่ะครูเตรียมไว้ให้ทุกคนเลยทำไมมันสวยงามเงี้ยคะครูซื้อจากที่ไหนคะก็สั่งที่ LINE แอป Toys Mart ไงคะใครอยากได้ก็ลองไปดูได้เลยค่ะโอ้เจ๋งค่ะครูใส่ของได้เยอะด้วยอ่ะแล้วก็มีที่วางด้วยชัวร์ค่ะครูเลือกของดีให้นักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเธอเตรียมเป็นนักเรียนที่ดีวันนี้เลยนะคะเฮ้ยครูนี่ไงไฟนะโอ้เจ๋วเธอคือเจสซี่ใช่ไหมที่ขี่ตัววิเศษมาฉันอยากขี่ตัววิเศษมากเลยอะค่ะลองขี่กันไหมอะได้จ้าเธอเป็นสโนไวท์ใช่ไหมใช่จ้าจินนี่ที่นี่รู้จักนะจ้าโอ้โหเจ้าหญิงแจสมินก็มาโรงเรียนของเรานะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหญิงจัสมินยังไม่ได้แสดงความสามารถพิเศษเลยความสามารถพิเศษของเธอคืออะไรจ๊ะก็ขี่ของพิเศษไงคะอ๋อโอเคโอเคเธอได้ผ่านเข้าโรงเรียนเจ้าหญิงแห่งนี้แล้วนะจ๊ะจัสมินดูยงมากนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาเทสนะครูไม่ให้ผ่านนะครูว่าเธอเอาดีมันกินแอปเปิ้ลเนี่ยดีแล้วจ้าลงมาอู้แล้วสายป่านเนี่ยดูดีแดดแรงเปรี้ยงเลยมีนักเรียนแค่2คนเองที่ไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ยค่ะเฮ้ยมีสิคะครูใครคะเพื่อนรักหนูอีกคะฉันโดนเลยล่ะเจ้าหญิงในตำนานนี่คะไหนอ่ะเมื่อไหร่จะมาสักทีนะที่หลังจะเป็นนี่นะจ๊ะซินเดอเรลล่าคนขับรถเป็นหนูแสดงว่ารถเธอเป็นฟักทองใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวครูจะแสกเก็บให้นะจ๊ะค่ะปิ้งฮ่าง่ายจ้ะคุณครูเก่งไหมคะเก่งมากเลยค่ะคุณครูอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เพื่อนรักเธอเนี่ยจะได้ผ่านเข้าเรียนเนี่ยต้องแสดงความสามารถพิเศษก่อนความสามารถพิเศษของเธอคืออะไรคะแสดงค่ะเต้นรำอ่ะไหนโชว์สิมันธรรมดาอ๋อไม่ธรรมดานะคะ1 2 3โอ้โหค่ะ10นะคะเดี๋ยวมีอีกหลายคนเลยที่สมัครมาเนี่ยยังไม่มาสักทีเลยอ่ะนั่นไงมาแล้วในที่สุดก็มีเจ้าชายเจ้าหญิงสาวและเจ้าชายมาเลยเจ้าชายมาเลยเจ้าชายปาร์ตี้ครับนี่เป็นเจ้าชายปาร์ตี้เป็นเพื่อนเธอไม่ใช่ศิลปินเกาหลีจะมากรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเยอะจะโดนอ้าวเจ้าชายปาร์ตี้เธอบอกครูซีว่าเธอมีความสามารถพิเศษอะไรความสามารถพิเศษผมนะครับหล่อไงครับ
นะความสามารถพิเศษคือหล่อเนี่ยนะครูควรจะให้เขาผ่านมาเรียนไหมเนี่ยในเมื่อพ่อเขาเสียค่าเล่าเรียนมาแล้วผ่านเดี๋ยวจะโดนลงโทษนะเดี๋ยวเถอะใครอ่ะสวยเลยแต่ไม่ไหวนะขี้เซาอย่างนี้จะเรียนหนังสือได้ยังไงอ่ะแล้วใครจะมาปลุกให้เขาตื่นได้เธอรู้ไหมเพื่อนเธออ่ะรู้ค่ะต้องเป็นเจ้าชายรูปงามมาจุงพิษค่ะจุงพิษนะคะเจ้าชายหรอใช่ค่ะมานี่เลยเจ้าชายเธอเป็นเจ้าชายคนเดียวของที่นี่ช่วยกรุณาให้เพื่อนตื่นนิดนึงนะคะจุมพิษเพื่อนหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้เลยค่ะเข้าเร็วเลยค่ะเร็วเพื่อนจะได้ตื่นสักทีไม่เคยใช่ไหมไม่เป็นไรเอาลองดูเสร็จแล้วแค่นี้เองอ้าวจุมที่มือเหรออ่ะเฮ้ยแล้วนึกว่าจุมอะไรเดี๋ยวไหนอ่ะตื่นอ้าวตื่นแล้วนี่อ้ายิ้มแล้วอ้าวตื่นอ่ะลุกขึ้นมาสิจ๊ะนี่เพื่อนนะนี่คือโรงเรียนของเรานะออโรราเดี๋ยวออโรราลุกขึ้นมาก่อนค่ะมาคุยกับคุณครูก่อนนะคะนี่ฉันฟื้นแล้วหล่อแล้วใครจะผิดฉันล่ะนั่นไงเจ้าชายรูปงามไหนอ่ะนี่ไงมองความสามารถพิเศษของเธอคืออะไรคะออโรราความสามารถของหนูเหรอคะใช่ค่ะก็หลับได้ผิดที่ไงคะหรือจะให้หนูหลับให้ดูอีกนะคะไม่ไม่ต้องแล้วจ้ะโอเคอ่ะถือว่าผ่านก็ได้แปลกก็ได้อ่ะผ่านคลาสสิกหรือยุคใหม่นะเพราะทุกคนก็เป็นเจ้าหญิงหมดราพันเซลบอกมาซิว่าความสามารถพิเศษของเธอคืออะไรจ๊ะคืออะไรดูไฟอ๋อโอ้โหยังมีอีกเหรอมีอะไรมีอะไรโอ้โหผ่านอ่ะทุกคนไปเลือกกระเป๋ากันคนละใบเลยนะจ๊ะกระเป๋าจ้าคนละใบเลยจ้าอ่ะเอ๊ะแต่ตามที่ลงทะเบียนมาเหมือนยังขาดนักเรียนอีกคนนึงนะใช่ไหมคะเอ๊ะทุกคนครูว่านับกัน1-5ถ้า5แล้วยังไม่มาเราไม่รอนะค่ะ1-2-3-4-5มาได้ไงอ่ะเฮ้ยนี่ใช่แม็กเทนเตอร์จากเมืองวากันดาหรือเปล่าหนายยืนเครื่องสิจ๊ะว่าไงเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นแบล็กเจอร์จากเมืองวูคันดาค่ะครูเมืองรับแลที่ไม่มีใครสามารถหาเจอเท่ากับเขาค่ะจริงเหรออ่าเดี๋ยวเธอจะต้องมีความสามารถพิเศษนะถึงจะเข้าเรียนกับโรงเรียนเจ้าหญิงเจ้าชายของเราได้เธอมีความสามารถพิเศษอะไรคะคุณแบล็กแพนเตอร์ผมกระโดดเร็วครับกระโดดเร็วอ่าเธอต้องแสดงให้ครูดูนี่ครูไม่รู้ว่าเธอมองครูอยู่หรือเปล่าแล้วมี1-2-3-4-5-6-7 คนได้เวลาเรียนแล้วตอนนี้ก็ทุกคนพร้อมแล้วนะคะ
เข้าแถวเลยเดี๋ยวครูจะเปิดประตูแล้วห้องเรียนให้เข้านะคะเปิดแล้วค่ะโรงเรียนเจ้าหญิงเจ้าชายเข้ามาเลยOh my God.